เชิญครับบางทีอาจารย์แสนได้ท่านก็สอนได้นะครับอาจจะเจอกันแต่ว่าไม่ค่อยเห็นกันแต่เรียนที่เดียวกันด้วยนะที่เดียวกันเดี๋ยวพระคุณเจ้ามานะครับวันนี้ก็เป็นบรรยายก็เรียกว่าธรรมะบรรยายนึกว่าเอ๊ะท่านไปทำพวกน้ำพริกอะไรแม่ประนอมลงกับคนละท่านกันนะคนละท่านกันแต่ท่านก็มีทำนะดูเหมือนจะทำจีวรอะไรสักอย่างนี่แหละครับก็กราบรัตนาท่านนะครับถวายน้ำร้อนน้ำเย็นด้วยนะครับอาจารย์แม่ดร.สุริมาศนะครับพร้อมทั้งเลขานุการนะครับเมื่อวานก็มีชุดขาวโหนี่ผมก็มาชุดขาวเหมือนกันแต่ผมได้ชุดขาวนี่มาด้วยลิ้นผ้าพันคอนี่ก็ไม่ได้ซื้อเองคนให้นี่เป็นเศรษฐีด้วยนะเนี่ยกางเกงขาวเสื้อขาวนี่เขาก็ให้ให้ทั้งนั้นไม่ได้ซื้อครับให้เป็นเศรษฐีแต่เขาไม่ได้รวยทรัพย์สินเงินทองอะไรมากหรอกพอประมาณแต่ว่าก็เรียกว่าเขาฝึกปฏิบัติธรรมมาหลาย20 30ปีแล้วอ่ะครับมีน้ำร้อนน้ำชาถวายท่านเรียบร้อยหรือยังสักนิดหนึ่งนะครับมีพระคุณเจ้าไปสวดนกปกเคราะห์ตอนแรกก็ทั้ง9รูปนี่ก็ใส่แมสหมดเลยพอสวดไปสักพักท่านหอบสวดไม่ไหวถอดหมดทุกองค์เลยวัดปังนะครับพระศรีเฉลิมอาจารย์เจ้าคุณเทพบอกไม่ไหวแล้วหอบถอดหมดทุกองค์แล้วนะฮะสวดอะไรสืบชะตาแบบล้านนาแต่ท่านเป็นพระเหนือเพราะมันสวดแล้วมันช่วงเวลาหายใจมันน้อยนี่แบบเหนือนะโอ้หอบพระหอบกันต้องถอดหมดทุกองค์ตอนแรกใส่หมดทุกองค์เลยสักพักถอดหมดเลยโอ้ใช่อย่าไปใส่นะครับล่วงเลยนะครับไม่ใช่ว่าโอใส่แมสสองชั้นแล้วออกกำลังกายนั่นแหละครับนิพพานเลยแล้วครับล่วงไปเลยเงียบเลยครับครับธรรมะบรรยายภาคเช้าเนี่ย เรื่องสำคัญเลยนะครับเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอริยสัจ4กับโพชฌงค์7หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เวลามีเทศมหาชาติก็จะเวลาการรวมก็จะเทศอริยสัจ4อริยสัจ4เพราะนั้นถือว่าเป็นธรรมะที่เป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะนะครับครับลำดับนี้ได้เวลาแล้วนะครับกับผมในนามของนักศึกษาอภิธรรมรุ่นแรกนะครับโดยมีโครงการปฏิบัติสมถะด้วยวิปัสสนากรรมฐานให้กับนักศึกษาอภิธรรมที่ผ่านการศึกษาจบปรมัตถธรรม4จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครร่วมกับมูลนิธิพระอภิธรรมประเทศไทยนะครับขอกราบพระรัตนาท่านอาจารย์พระมหาประนอมธรรมาลังกาโลเจ้าวาดวัดจากแดงนะครับได้เมตตาบรรยายธรรมะเรื่องอริยสัจ4และโพชฌงค์7ของกราบพระรัตนาด้วยความเคารพครับไม่ใช้ได้ไหมไม่มีใครนะ
สองสามก็ขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้สนใจคอยในธรรมทุกท่านโดยเฉพาะวันนี้โครงการปฏิบัติธรรมซึ่งดร.สุริมาศแล้วก็มูลนิธิแล้วก็ญาติโยมสาธุชนหลายท่านที่สนใจนะโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาธรรมเรื่องการปฏิบัติธรรมซึ่งหลายๆท่านก็สงสัยเอ๊ะเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยจำเป็นไหมต้องฟังเทศจำเป็นไหมต้องเรียนนะจริงๆแล้วทุกท่านเคยสวดบทสรพัญญะมีบทหนึ่งปริยัติปฏิบัติเป็นสองคือทางดำเนินดุจจะคลองให้ล่วงรู้ปองยังโลกอุดรโดยตรงโลกอุดรคือโลกุตตรธรรม9มรรค4ผล4นิพพาน1ปริยัติปฏิบัติต้องไปคู่กันไปคู่ขนานปริยัติเหมือนขอบสระปฏิบัติเหมือนน้ำปฏิเวทเหมือนดอกบัวปฏิเวทคือดอกบัวจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำคือปฏิบัติน้ำคือปฏิบัติจะอยู่ไม่ได้หากไม่มีขอบสระหรือเขื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นสระลูกหนึ่งหรือเขื่อนอันหนึ่งต้องมีเขื่อนต้องมีขอบไม่มีถ้าไม่มีขอบไม่มีเขื่อนน้ำกักเก็บไม่อยู่เมื่อน้ำคือปฏิบัติกักเก็บไม่อยู่ปฏิเวทคือดอกบัวก็เกิดขึ้นไม่ได้เราอาจจะเคยได้ยินหนึ่งในพระไทยท่านก็เบิกบานคือดอกบัวราคีบ่อพันพัวสุภคนทกรรมจรดอกบัวคือปฏิเวทจะเกิดได้ต้องอาศัยน้ำคือปฏิบัติน้ำคือปฏิบัติจะกลับเก็บอยู่ได้ต้องอาศัยขอบสระเขื่อนเพราะฉะนั้นก็คงจะเห็นภาพรวมเนาะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะต้องเป็นคู่ขนานและคู่ขนานแบบนี้นะโดยเฉพาะญาติโยมถ้าตอนเข้าไปบวชอยู่ที่วัดนะเปิดแมสก็ได้เนาะไม่ได้ประมาทหรอกโยมก็จะได้ฟังถนัดคือในช่วงโควิดในช่วงโควิดนี้ตมาก็โดนโควิดควิดสะล้มเลยคือสู้กับโควิดสู้ยังไงบ้าง หนึ่งทำหน้ากากอนามัยถวายพระทั่วประเทศแล้วก็หน้ากากเนี่ยทำมาจากขวดน้ำเอาขวดน้ำมาทำเป็นจีวรแล้วก็ใส่วอเตอร์พรูฟกันน้ำให้มีฟิลเตอร์อยู่ตรงกลางเพราะนั้นก็คือเป็นผ้ามีแอนตี้แบคทีเรียอยู่ข้างในมีวอเตอร์พรูฟแล้วก็ทำหนึ่งถวายพระแล้วก็ส่งไปต่างจังหวัดตอนนี้ส่งไปวัดไทยที่อเมริกาหลายวัดนอกจากผ้าแล้วมีอะไรอีกน้ำยาที่กระพ่นฆ่าเชื้อโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ไปซื้อเข้ามาแกลลอนละ 2,000 พ่นได้2วันหมดก็ลองนั่งคำนวณถ้าโควิดมันจะจบเนี่ยเราจะเอาปัจจัยที่ไหนไปซื้อมันทำมาจากสูตรอะไรบ้างศึกษาสูตรศึกษาข้อมูลสุดท้ายก็หาเครื่องจักรมาผลิตเองได้ในราคาลิตรละ50สตางค์ตอนนี้ก็ขายข้างนอกลิตรละ300แต่มาผลิตได้ลิตรละ50สตางค์ตอนนี้ก็คือวัดไหนขาดแคลนผลิตให้โรงพยาบาลไหนขาดแคลนผลิตให้นะก็คือน้ำยาฆ่าเชื้อโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ก็ทำน้ำยาด้วยแล้วก็ชุด PPE จากขวดน้ำซึ่งผ่านการเทสซักได้20ครั้งชุด PPE สำหรับสู้โควิดถ้าตรงไหนขาดแคลนวัดจากแดงผลิตให้ได้นะในราคาชุดหนึ่ง200กว่าบาทนะก็เป็นชุด PPE ที่ลุยทำจากขวดน้ำมีหน้ากากมีน้ำยามีชุด PPE แล้วก็อุโมงค์ถ้าเขาทำขายราคาเป็นหมื่นอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกอย่างทำเสร็จสรรพเรียบร้อยแฮนด์เมดไม่ถึง 5,000 บาทนะเพราะนั้นก็คือช่วงโควิดทางวัดก็เลย 1. ทำหน้ากากผลิตทุกวัน 2. น้ำยาฆ่าเชื้อ 3. ชุด PPE 4. อุโมงค์ 5.พืชสมุนไพรเตรียมเอาไว้และก็6นำน้ำเอ็มเล็ดมาสวดรัตนสูตรให้1เดือนเต็มๆถ้าใครมีอาการ
ที่วัดพร้อมที่จะมีน้ำมนต์เอ็มเล็ดช่วยแต่ก่อนจะเอ็มเล็ดทำไงล่ะหน้ากากมีไหมน้ำยามีไหมเจลมีไหมแล้วก็สวดพระปริตทั้งวันนำปริยัตินำปฏิบัตินะเพราะนั้นก็คือเรื่องของโควิดจริงๆแล้วตอนนี้ประเทศไทยก็สู้ได้ก็คือนอกจากคนไทยที่มาจากต่างประเทศเอาเชื้อมาแค่นั้นเองแต่ภายในก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะสู้ได้นะเพราะนั้นก็คือไม่ใช่ประมาทเนาะแต่มันไม่ใส่ไม่ใช่ประมาทสู้มาแล้วเพราะนั้นก็คือเรื่องของโควิด-19 นะมีทั้งป้องกันแล้วก็ถ้ามีปัญหานะทางวัดมีทั้งสมุนไพรมีทั้งน้ำยาฆ่าเชื้อมีทั้งน้ำมนต์นะมีทั้งตัวยาหลายอย่างที่เตรียมเอาไว้พร้อมเพราะนั้นในช่วงของโควิดนะทางวัดก็เลยได้ทำบุญใหญ่ผลิตน้ำยาส่งโรงพยาบาลวันละ10 โรงโรงพยาบาลไหนที่ขาดแคลนน้ำยาฆ่าเชื้อทางวัดผลิตส่งให้ตัวมากเลยนั่งคุมเครื่องเองดูแลเองก็พักผ่อนไม่พอก็เลยนอกบ้านหมุนไปหน่อยหนึ่งแต่ตอนนี้ก็คือเรื่องโควิดจริงๆแล้วสู้ได้ไหมสู้ได้แต่อย่าประมาทนะอย่าประมาทอันนี้ก็เรื่องของการที่ญาติโยมสาธุชนได้ตั้งจิตโดยเฉพาะปฏิบัติและที่สำคัญก็คือวันนี้เรื่องของธรรมะที่ญาติโยมต้องการรู้ก็คืออริยสัจ4และที่ให้เห็นความสำคัญระหว่างปริยัติกับปฏิบัติมาคู่กันก็คือพระบวชเข้ามาญาติโยมอาจจะเคยเข้าไปในงานบวชพระไปนั่งในโบสถ์ตอนพระท่านบวชท่านทำอะไรสอน2 เรื่องสอนปริยัติให้พ่อนาคให้พระบวชใหม่แล้วก็สอนปฏิบัติสอนปริยัติในโบสถ์คืออะไรอนุศาสตร์8 อย่างนิสัย4อกรณียกิจ4ชีวิตของพระจะต้องมีชีวิตอย่างไรและหลังจากนั้นปราชิก4 ข้อสอนให้ได้อยู่ในโบสถ์อันนี้คือในส่วนของปริยัติในส่วนของปฏิบัติในโบสถ์สอนให้เกสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกสาก็คือสอนตจักปัญจกกรรมฐานในส่วนของปฏิบัติในส่วนของปริยัติก็คืออนุศาสตร์8 อย่างนิสัย4อกรณียกิจ4พอออกจากโบสถ์ให้ไปเรียนต่อเลยวินัยก็คือสังฆาทิฏฐิ13 ข้อต่อไปแล้วก็กรรมฐานนอกจากตจักปัญจกกรรมฐานแล้วก็กรรมฐานหมวดต่อไปเพราะฉะนั้นตั้งแต่อยู่ในโบสถ์เนี่ยปริยัติกับปฏิบัติให้คู่ขนานกันคู่ขนานแล้วออกจากโบสถ์ไปทำอะไรต่อเรียนปริยัติกับลงมือปฏิบัติ2 อย่างเนี่ยทำต่อเนื่องอีก5 ปีพระต้องลุยปริยัติกับปฏิบัติ2 อย่างพร้อมๆกันเพื่อนิสยมุจจนกะเพื่อพ้นนิสัยเรียนอะไรต่ออีกภิกขุปฏิโมกภิกขุณีปฏิโมกขันธกวัฏมหาวัฏเสขิยวัฏการทำสังฆกรรมแล้วก็สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานพระสูตร4 พานวาระแล้วก็พรรษาครบ5 คุณสมบัติที่จะพ้นนิสัยเนี่ยปริยัติกับปฏิบัติคู่ขนานกัน5 ปีคุณสมบัติ7 ข้อ1ภิกขุปฏิโมกข์2ภิกขุณีปฏิโมกข์นะสงสัยหลายท่านก็สงสัยภิกขุปฏิโมกข์ก็เรียนไปเถอะไม่มีแต่ภิกขุณีปฏิโมกข์เรียนไปทำไมไม่มีภิกขุณีแล้วในภิกขุณีปฏิโมกข์เนี่ยมีสาธารณบัญญัติคือบัญญัติไว้ที่ภิกขุณีแต่เชื่อมมาถึงพระด้วยปรับอาบัติภิกขุณีปาจิตตีแต่ของพระเนี่ยปรับทุกกฎแต่อยู่ในสิกขาบทของภิกษุณีครั้นพระก็ยังจำเป็นต้องเรียนภิกขุณีปฏิโมกข์ด้วยนะภิกขุปฏิโมกข์ภิกขุณีปฏิโมกข์ขันธกะวัดมหาวัดเสขีวัดขวัดต่างๆแล้วก็กรรมากรรมะเรียนรู้วิธีการสังฆกรรมคือสวดกรรมวาจาเป็นและหลังจากนั้นสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็อะไรอีกล่ะพระสูตร4 พานวาระพระสูตร4 พานวาระเนี่ยคืออะไรขุททกนิกายขุททกปาฐะตอนนี้ก็พิมพ์แยกเล่มมาเรียกว่าจตุพานวาระหนังสือจตุพานวาระก็คือ4 พานวาระ1 พานวาระก็คือสวดและหยุดจวด1 ครั้งเรียกว่า1 พานวาระสวดไปอีกหยุดเหนื่อย1 ครั้งเป็นทุริยพานวาระสวดแล้วก็หยุดพักสำหรับการสวดเนี่ย4 ครั้งก็เรียกว่าจตุพานวาระถ้าโยมไม่เข้าใจมนต์พิธีฉบับหลวงที่มีบาลีและแปล29 สูตรนั่นแหละคือจตุพานวาระพระต้องได้ขึ้นใจอ่านให้ติดปากดูให้ติดตาภาวนาให้ติดใจพระสูตร4 พานวาระอภิธรรมล่ะอภิธรรมมัจจสังคหะ9 ปริเฉด
ทำไมต้องเรียนอภิธรรมสังหาเก้าปริเฉดนั่นคือพื้นฐานของสมถะและวิปัสสนานะนอกจากอภิธรรมสังหาเก้าปริเฉดแล้วอภิธรรมมันคืออะไรแกรมมาอ้าวแล้วแกรมมาไม่มียุเสร็จเลยยุเสร็จคือวิสุทธิมรรควิมุตติมรรคเป็นยุเสร็จเล็กๆวิสุทธิมรรคเป็นยุเสร็จที่ละเอียดแต่แกรมมาของการปฏิบัติคืออภิธรรมมัตตสังหะเก้าปริเฉดเป็นแกรมมาวิมุตติมรรควิสุทธิมรรคเป็นยุเสร็จอันนี้คือต้องเรียนนะและหลังจากนั้นพระสูตรสี่พานวาระพระสูตรสี่ธรรมพานวาระเริ่มตั้งแต่อะไรตั้งแต่ไตรสรณคมไตรสรณคมก็เริ่มจากนโมสามจบแล้วก็พุทธังสรณังคัจฉามินะตอนนี้ก็ถ้าถามโยมอยู่ในห้องโยคีอยู่ในห้องก็ถามว่าโยมโยคีสวดนโมตัสสะเป็นไหมทุกคนก็จะตอบว่าตอบว่าไงตอบเป็นอาตมาบอกไม่เป็นหรอกอ้าวก็โยมสวดอยู่ทุกวันน่ะสวดเป็นโยมต้องตอบได้นโม1ชั้นสวดอย่างไรนโม3ชั้นสวดอย่างไรนโม5ชั้นสวดอย่างไรนโม9ชั้นสวดอย่างไรนโม15ชั้นสวดอย่างไรปกติสวดได้แต่สวดไม่เป็นคือนโมตัสสะ3จบใครก็สวดกันได้หรอกแต่สวดเป็นไหมโอ้ท่านนโม1ชั้นคืออะไรล่ะเวลาพระสวดมาติกาในงานศพท่านจะสวดนโม1ชั้นนโม1ชั้นคือ3จบแต่หยุดหายใจเพียงครั้งเดียวพระองค์ขึ้นก็นโมตัสสะภะคะวะโตองค์ที่2อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ3จบหยุดหายใจ1ครั้งเรียกว่านโม1ชั้นใช้สวดในงานศพนโม3ชั้นล่ะนโมรับศีลนโมถวายสังฆทาน3จบหยุดหายใจ3ครั้งนโม5ชั้นล่ะพระท่านขึ้นเทศนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระขึ้นเทศก็ถ้าโยมพรหมาเมื่อไหร่พระก็ตั้งนโม5ชั้นทันทีถ้าโยมวิปปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาถ้าโยมขึ้นวิปปติเมื่อไหร่พระก็จะตั้งนโม9ชั้นนโม9ชั้นคือไงก็3จบเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ทำนองเปลี่ยนไปท่านก็จะขึ้นนโมตัสสะภะคะวะโตองค์แรกขึ้นแล้วองค์ที่2อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ3จบเหมือนเดิมแต่หยุดหายใจกี่ครั้ง9ครั้งเรียกว่านโม9ชั้นอันนี้คืออันแล้วนโม15ชั้นล่ะก็3จบเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ใช้ในการทำสมาธิต้องสวดช้าๆแล้วก็น้อมจิตไปในทุกบทที่สวดอย่างเช่นนโมตัสสะภะคะวะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะ